มาต่อเนื่องกันที่วงการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าวันหรือว่ารถยนต์สูตรหนึ่งกันหน่อยนะคะถ้าเกิดใครติดตามการแข่งขันก็คงจะพอทราบนะว่าส่วนใหญ่คนที่ลงแข่งขันเป็นนักขับจะเป็นผู้ชายค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะเขาเตรียมที่จะผลักดันนักขับหญิงคนแรกแล้วเป็นชาวโคลอมเบียคนนี้แหละค่ะอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นนะคะล่าสุดทางด้านซาวเบอร์ค่ะซึ่งเป็นทีมรถสูตรหนึ่งชื่อดังนะคะก็บอกว่าเตรียมจะดึงตัวตาเตียนากาลเดรอนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นนักขับดาวรุ่งเลยค่ะนำมาเข้าร่วมการแข่งขันฟอร์มูล่าวันในปีนี้เขาหวังว่าจะช่วยพัฒนาฝีมือแล้วก็ทำให้กาเดรอนเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ลงแข่งขัน F1 ในรอบ40ปีเลยทีเดียวทางฝั่งของกาเดรอนก็เปิดเผยความรู้สึกค่ะบอกว่าเธอกำลังรอคอยที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมงานแล้วก็ได้เรียนรู้ให้ได้มากที่สุดการเข้าร่วมกับทีมซาวเบอร์นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างสำคัญที่ทำให้เธอเข้าใกล้กับความฝันมากยิ่งขึ้นแล้วเธอก็หวังอย่างเต็มเปี่ยมเลยค่ะว่าจะได้ลงแข่ง F1 สักวันหนึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็เคยมีผู้หญิงเข้าร่วมการแข่งขัน F1 เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะอย่างนักซิ่งชาวอังกฤษค่ะที่มีชื่อว่าซูซี่วูฟก็เคยมีส่วนร่วมในการซ้อมกับทีมวิลเลียมส์อยู่หลายต่อหลายครั้งแต่ในที่สุดก็ล้มเลิกความพยายามไปหลังจากนั้นก็มีอีกนักแข่งอีกคนนึงค่ะจากสเปนที่มีชื่อว่ากาเมนคอร์ด้าก็ถือว่าเป็นนักขับดาวรุ่งอีกคนนึงของ Lotus และ Renault ตั้งแต่ปี2558จากนั้นก็มีนักแข่งชาวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่มีชื่อว่าซิโมนาเดซิเวสโตรคนนี้ก็เคยอยู่กับทีมซาวเบอร์มาก่อนเหมือนกันแล้วกำลังจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่สามารถทำคะแนนได้ในการแข่งขันฟอร์มูล่า E หรือว่าการแข่งขันรถสูตรหนึ่งที่ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและตอนนี้เดซิเวสโตรก็กำลังแข่งอยู่ในออสเตรเลียนซูเปอร์คาร์แชมเปี้ยนชิพด้วยต้องจับตามองนะคะว่าในที่สุดแล้วกาเดรอนจะสานฝันเป็นผู้หญิงคนแรกที่ลงแข่งรถ F1 ได้สำเร็จในรอบ40ปีหรือเปล่าค่ะ